นี่เป็นต้นฝ้ายที่นางอภิญญาเหล่าทองชาวบ้านหนองโนใต้ตำบลนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามได้ทำการปลูกไว้เพื่อเก็บดอกฝ้ายไปใช้ในการทำเป็นเส้นฝ้ายและแปรรูปทอเป็นผืนผ้าโดยนางอภิญญาได้กล่าวว่าสาเหตุที่นำต้นฝ้ายมาปลูกเนื่องจากต้นนั้นได้รวมกลุ่มชาวบ้านในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและต้องการลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบก็คือเส้นฝ้ายที่นำมาใช้ในการทอผ้าจึงได้มีแนวความคิดในการปลูกต้นฝ้ายเองโดยกระจายปลูกตามพื้นที่ว่างของชาวบ้านในกลุ่มอย่างน้อยคนละ50ต้นและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคุณครูพรารองศาสตราจารย์ดร.ประสบสุขฤทธิเดชเข้ามาส่งเสริมการทำงานของกลุ่มชาวบ้านในทุกขั้นตอนรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ฝ้ายที่นำมาปลูกโดยในส่วนของการปลูกของต้นนั้นก็จะเริ่มปลูกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมใช้เวลาในการปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถที่จะเก็บดอกฝ้ายได้แล้วซึ่งต้นฝ้ายก็จะให้ดอกเรื่อยๆเป็นรุ่นๆให้ได้เก็บไปจนถึงช่วงปีใหม่ส่วนการดูแลต้นฝ้ายนั้นก็ไม่ยากเพียงขุดหลุมปลูกใส่ปุ๋ยคอกส่วนน้ำนั้นก็ไม่ต้องรดน้ำอะไรเพราะว่าเป็นการปลูกในช่วงหน้าฝนให้ต้นฝ้ายนั้นเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติโดยทำการฉีดพ่นบำรุงต้นด้วยธาตุพืชซึ่งเป็นน้ำหมักที่ใช้วัตถุดิบก็คือผลไม้และพืชสมุนไพรพื้นบ้านทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนำมาผสมน้ำเปล่าตามอัตราส่วนที่กำหนดปรากฏว่าต้นฝ้ายที่ปลูกนั้นสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตและออกดอกได้ดีมากซึ่งดอกฝ้ายทั้งหมดนี้ก็จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทอผ้าฝ้ายต่อไปครับปลูกฝ้ายนี่เป็นฝ้ายตุ้ยสีออกสีน้ำตาลเนาะค่ะครับห้าเฮาจะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาค่ะครับระยะฝ้ายนี่ก็จะประมาณ3เดือนได้เก็บอ๋อ3เดือนได้เก็บแล้วก็ฉีดน้ำหมักคุณครูป่าอ๋อสารไอ้ธาตุพืชอ๋อจากกะเพิ่นจะเป็นเล่งผลจะเริ่มเติบโตให้นี่ให้ดอกมันใหญ่ค่ะต้นแค่นี้ออกดอกออกผลละค่ะสามารถมันเล่งการจะเริ่มเติบโตของพืชบ่ว่าข้าวบ่ว่าฝ่ายค่ะปกติประมาณ4เดือน5เดือนยังสิได้เก็บผลผลิตค่ะอันนี้อัน3เดือนค่ะบ่ถึง3เดือนเพิ่นก็ออกหมากแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นปีแรกที่เราได้ทดลองค่ะครับงามบ่ครับเฮาก็สิได้ดอกฝ่ายครับเมล็ดพันธุ์ฝ่ายเพิ่มขึ้นอืมแล้วก็ได้เก็บเม็ดฝ้ายเร็วขึ้นค่ะปลูกจังได๋ครับผมเห็นมีปลูกคือปลูกเขานี่บ่คือจังได๋คือปลูกพืชอื่นๆบ่เฮาก็เมล็ดมาหยอดล่ะค่ะครับเพิ่นก็ค่อยๆเจริญเติบโตแล้วเฮาก็เอาน้ำมักทาพืชของคู่ป่าเนี่ยมาฉีดทุกๆ7วันหรือ10วันค่ะครับสุปีเพิ่นจะมีหนอนมีแมลงเลยค่ะปีนี้ก็แมลงน้อยลงหรือแทบจะบ่มีเลยค่ะมีหนอนครับครับผมเห็นเอามาคุ้มดินน้ำเอาอย่างนี้หญ้าบ่เฮาเสียหญ้าออกมาเฮาก็เป็นปุ๋ยได้อีกอ๋อใช่อยากกบต้นฝ้ายไว้เอามาคุ้มดินเพื่อที่จะเพิ่มความชื้นมันค่ะให้น้ำยังไงครับให้น้ำให้น้ำก็คือตามฤดูกาลค่ะตามฝนฟ้าอากาศแหละบ่ได้หดซุมื้อติแม่นค่ะบ่ได้หดค่ะมันคือสิไงบ่หดมันสิบ่ตายติแรงเพิ่นอาจจะได้รับธาตุพืชที่ครบเป็นธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์แบบอ๋อครับแสดงว่าบ่ได้หดบ่ได้หดน้ำคือหดน้ำพักน้ำยังติคือรอน้ำฝนอย่างเดียวค่ะอือครับเพราะว่าปลูกพืชสภาพกระถาฝนอยู่แล้วแม่นค่ะเอาแล้วเดือนอื่นบ่ปลูกบ่ครับก็คือถ้าเดือนอื่นปลูกอาจจะประสบปัญหาภัยแล้งบ่มีน้ำฮดค่ะอ๋อเฮาก็อันนี้ก็ยังมีน้ำหมอกมีน้ำฝนอยู่ก็พอได้พืชผลค่ะปลูกทั้งหมดจักไรครับนี่ทั้งหมดจักแปลงอยู่ก็สมาชิกมีทั้งหมด50คนค่ะครับก็จะปลูกตามหัวเฮือนตามสวนอยู่คนละไม่เกิน10ต้นโอ้ยางตำ10ต้น10ต้นค่ะคนนึงอ๋ออยู่บ้าน500ต้นบ้านเฮานี่เท่าไหร่นี่เท่าผมเห็นยืนอยู่นี่พันตุยพันตุยติ10ต้นได้ค่ะ50 60ต้นอันนี้เป็นฝ้ายตุยฝ้ายตุย50 60ต้นค่ะก็ได้เอาไปแปรรูปเนาะแม่นค่ะเวลานักท่องเที่ยวหรือนักศึกษามาเบิ่งก็จะได้มาเบิ่งใกล้ๆใกล้ๆสวนเฮาค่ะครับเอาไปเฮ็ดอีหยังครับของเฮานี่ก็จะเอาไปผลิตเป็นเส้นอยู่กลุ่มเฮาก็จะเฮ็ดงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำค่ะตั้งแต่ปลูกเองผลิตเป็นเส้นเองตอเองแล้วก็แปรรูปจำหน่ายเองเป็นพื้นเลยบอกง่ายๆจากเอาจากปลูกจนฮอดได้พื้นผ่าพุ่นละอ๋อครับครับ